สวัสดีค่ะเอ็กเทิร์นประภัชยาติธรรมลักษณ์6002097วันนี้จะมาพูดในเคสซีนาริโอที่2เรื่อง Antibiotic for Appendicitis and Option for Some ค่ะโดย Gold Standard for Treatment of Appendicitis is Appendectomy ค่ะในปี2012มีคนเสนอว่าคนไข้ที่เป็นแอปเปนดิไซติสบางกลุ่มสามารถใช้แอนติบอติกในการรักษาแทนที่ในการผ่าตัดได้ซึ่งพบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพค่ะโลโบและทีนได้ทำการศึกษา4งานวิจัยมีคนไข้รวมทั้งหมด900คนแบ่งเป็นคนไข้ที่ได้รับแอนติบอติกจำนวน470คนและคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดจำนวน430คนพบว่าการรักษาโดยการใช้แอนติไบโอติกที่1ปีมีผลสำเร็จอยู่ที่ 63% และเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาโดยการผ่าตัดการรักษาด้วยแอนติไบโอติกสามารถลดคอมพลิเคชันได้ถึง 39% เมื่อไม่นับคนไข้ที่จะต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำนะคะและใน1ใน5และ1ใน5ของคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกจะมีอาการกลับมาเป็นซ้ำได้และจำเป็นต้องได้รับการแอดมิดค่ะส่วนระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันค่ะต่อไปจะเข้าสู่โจทย์ข้อที่1 นะคะคือ find more evidence and discussion to support or disprove this ค่ะจากเปเปอร์ที่ได้ไปหามานะคะเปเปอร์แรกเป็นการศึกษาระหว่างเป็นการศึกษาว่า Antibiotic First Strategy for Uncomplicated Acute Appendicitis เป็นอย่างไรค่ะโดยเป็นการศึกษาแบบ Systematic Review and Meta Analysis โดยสรุปพบว่ากลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดมี Treatment Efficacy สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญนะคะและ Recurrence Rate ที่1ปีของกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย Antibiotic สูงกว่าค่ะแล้วก็กลุ่มที่ได้รับการได้รับการรักษาด้วยแอนติไบโอติกมีโอกาสเกิด complicated appendicitis with peritonitis สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญค่ะโดยสรุปก็คือ appendectomy มี significant higher efficacy กับ low complication rate ใน uncomplicated acute appendicitis ค่ะค่ะวิธี appendectomy จึงควรเป็น standard treatment อยู่ค่ะแต่ถ้าจะ treat ด้วยแอนติไบโอติกนะคะสับกลุ่มของคนไข้ที่เป็น uncomplicated acute appendicitis ก็ควรถูก identify อย่างชัดเจนก่อนค่ะค่ะ paper ถัดมานะคะจะไปพูดถึงเรื่อง antibiotic treatment and appendectomy for uncomplicated acute appendicitis ในผู้ใหญ่แล้วก็เด็กค่ะทำเป็น systematic review and meta analysis เหมือนกันค่ะโดยในสตัดดี้นี้รวมทั้งหมด20สตัดดี้ย่อยนะคะโดยมีคนไข้เข้าร่วมทั้งหมด 3,618 คนค่ะเปเปอร์บอกว่ากลุ่มที่มีกลุ่มที่จะมีคอมพลิเคชันฟรีค่ะจะเฟเวอร์ไปทางในทางกลุ่มที่คนไข้ได้รับการรักษาแบบการผ่าตัดมากกว่าค่ะอย่างมีนัยสำคัญค่ะแล้วก็ treatment efficacy ของ1 year follow up rate ในกลุ่มผ่าตัดก็ดีกว่าด้วยค่ะโดยกลุ่มที่ได้รับ antibiotic จะมี treatment failure ประมาณ 8.5% นะคะแล้วก็มี recurrence rate ที่ 19.2% ในช่วง1ปีค่ะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอัตราการเกิด complicated appendicitis withเพอริโตไนติดของทั้งสองกลุ่มก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะค่ะเปเปอร์นี้ก็เลยสรุปว่าการให้แอนติไบโอติกสามารถทำได้ในกลุ่มที่มี Image Proven Uncomplicated Appendicitis ค่ะค่ะอย่างไรก็ตามถ้าต้องการรักษาแบบ Complication Free นะคะการผ่าตัดก็ยังเป็นวิธีที่ดีกว่าค่ะแล้วถ้ารักษาแบบ non-operative management เนี่ยในกลุ่มที่เป็น uncomplicated appendicitis ก็ไม่ได้เพิ่มเรทในการเกิด perforation ของทั้งในกลุ่มเด็กและในกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะ
ค่ะเปเปอร์ถัดไปนะคะเป็นโคด้าไทรอลค่ะโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการให้แอนติบอติกแล้วก็การให้การทำแอพเพนดิกโตมีค่ะในคนไข้แอพเพนดิไซติสค่ะเป็นการศึกษาแบบ Systematic Review and Meta Analysis ค่ะโดย Primary Outcome ของ Paper นี้เป็นการวัด Quality of Life ค่ะพบว่า2กลุ่มเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันค่ะแล้วก็พบว่ากลุ่มที่ได้รับ Antibiotic เนี่ยมี 29% จะต้องกลับมาทำ Appendectomy ภายใน90วันค่ะแล้วก็ถ้ามองสับกลุ่มลงไปนะคะลงไปถึงกลุ่มที่มี Appendicolic Present นะคะก็พบว่า 41% เนี่ยจะต้องกลับมาทำ appendectomy ภายใน90วันค่ะแล้วก็ในกลุ่มที่ไม่มี appendicolic นะคะพบว่า 25% จะต้องกลับมาทำ appendectomy ค่ะค่ะแล้วก็ paper นี้ก็บอกอีกว่ากลุ่มที่ได้ antibiotic เนี่ยจะมี complication ที่สูงกว่ากลุ่มที่ทำ appendectomy อย่างมีนัยสำคัญค่ะค่ะแต่ว่าเมื่อมองสับกลุ่มย่อยลงไปนะคะในกลุ่มที่มี appendicolic absent นะคะพบว่า complication ไม่ได้แตกต่างกันค่ะแต่ว่าในกลุ่มที่มี appendicolic present เนี่ยพบว่า complication เนี่ยจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะในกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบ antibiotic เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทำ appendectomy ค่ะค่ะก็นำไปสู่โจทย์ข้อที่2นะคะ Can we use antibiotic to treat appendicitis ค่ะค่ะก็การใช้แอนติบิติกอย่างเดียวในการรักษาภาวะไส้ติ่งอักเสบเนี่ยคิดว่าสามารถทำได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับคนไข้ทุกกลุ่มค่ะค่ะก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่มีเป็น uncomplicated appendicitis without appendicolic form imaging ค่ะที่คนไข้เนี่ยไม่ต้องการที่จะรับการผ่าตัดค่ะซึ่งในกลุ่มนี้ทั้ง outcome ก็คือ quality of life and complication เนี่ยไม่ได้แตกต่างกับกลุ่มที่ทำ appendectomy ค่ะแต่ว่าแพทย์เนี่ยก็ควรจะadvise คนไข้ด้วยว่ามีโอกาสที่จะต้องกลับมาทำการผ่าตัดไส้ติ่งใหม่ที่90วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% เลยทีเดียวค่ะค่ะโจทย์สำหรับโจทย์ข้อที่3นะคะก็คือ How are COVID-19 pandemic and COVID vaccine affect disease and treatment of an appendicitis ค่ะค่ะก็จากเปเปอร์แรกที่ขึ้นมานี้นะคะก็คือเขาบอกว่าการระบาดของโควิด-19 เนี่ยส่งผลต่อระยะเวลาการวินิจฉัยแล้วก็การดำเนินโรคแล้วก็การนอนโรงพยาบาลของโรคไส้ติ่งอักเสบค่ะรวมถึงช่วงภาวะที่มีโควิด-19 เนี่ยจะเกิดเพอริโตไนติสเพิ่มขึ้นค่ะค่ะส่วนเปเปอร์นี้อีกอันหนึ่งนะคะก็บอกว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเคส uncomplicatedมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเคส complicated appendicitis แล้วก็มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเคส uncomplicated appendicitis ค่ะซึ่งพวกนี้ก็สามารถอาจจะบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแบบ untimely ค่ะค่ะเปเปอร์ถัดมานะคะก็เป็นการศึกษาเป็นการรีวิว14 เปเปอร์ค่ะโดยมีคนไข้ 2,140 คนนะคะโดยประมาณ 44% เนี่ยเป็นคนไข้ที่ได้รับการรักษาแบบ Non-Operative Management ค่ะพบว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยมีการใช้ Non-Operative Management เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงก่อนที่มีโควิด Pandemic อย่างมีนัยสำคัญค่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะ Fail Non-Operative Treatment อยู่ที่ประมาณ 16% ค่ะโดยกลุ่มที่มักจะเฟลเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนไข้เด็กแล้วก็กลุ่มที่มี complicated appendicitis ค่ะค่ะสำหรับเปเปอร์สุดท้ายนะคะก็บอกว่ามี
มีการเปลี่ยนแปลงการรักษา acute appendicitis ในช่วงโควิด -19 อย่างไรบ้างค่ะก็คือเป็นการศึกษาแบบ systematic review and meta analysis นะคะก็คือเปเปอร์นี้รวม46 study ค่ะพบว่าคนไข้ที่เป็น acute appendicitis ในผู้ใหญ่เนี่ยมีลดลงประมาณ 20% ค่ะแต่ว่าในคนไข้เด็กเนี่ยมีคนไข้ที่เป็น acute appendicitis เพิ่มขึ้นประมาณ 13% ค่ะแต่ว่า overall case appendicitis ก็คือมีลดลงค่ะโดยกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด appendectomy ค่ะมีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยยะสำคัญนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย antibiotic เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะค่ะสำหรับคนที่เป็น complicated appendicitis นะคะเกิดมากขึ้นระหว่างช่วงที่ก็คือเกิดมากขึ้นในช่วงที่มีโควิด -19 ค่ะส่วน time to first consult and ระยะเวลาในการที่นอนโรงพยาบาลค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะสรุปก็คือโควิด -19 เนี่ยช่วงโควิด -19 pandemic ก็คือมี impact ต่อ incident แล้วก็การรักษา acute appendicitis ค่ะขอบคุณค่ะ